ทำเป็นเหตุให้ทำความเคารพ5ประการ241พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีเธอจะพิจารณาธรรมกี่ประการที่มีอยู่ในเราซึ่งเป็นเหตุให้สาวกของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่สกุรุทายีปริภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรม5ประการในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. พระผู้มีพระภาคเสวยพระกยาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่1ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 2. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 3. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่สามซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 4. พระผู้มีพระภาคทรงสันโดษ ด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษ ด้วยเสนาสนะตามมีตามได้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ 5. พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่ 5. ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรม5ประการนี้แล้วที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชานอกจากสักการะเคารพแล้วยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่242พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุทายีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมเสวยพระกยาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยอันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราฉันอาหารเพียงหนึ่งโกสะก็มีเพียงครึ่งโกสะก็มีเพียงเท่าผลมะตูมก็มีเพียงครึ่งผลมะตูมก็มีส่วนเราสีบางครั้งฉันอาหารเสมอขอบปากบาทก็มียิ่งกว่าก็มีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมเสวยพระกยาหารน้อยและทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยสาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ฉันอาหารเพียงหนึ่งโกสกะบ้างเพียงครึ่งโกสกะบ้างเพียงเท่าผลมะตูมบ้าง
เพียงครึ่งผลมะตูมบ้างก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคโดมทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดทั้งครองจีวรเศร้าหมองด้วยเธอเหล่านั้นเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้างจากกองหยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างนำมาทำเป็นผ้าสังฆติก็มีส่วนเราสิบางคราวก็ใช้กหบดีจีวรที่แน่นเย็บด้วยได้เหนียวเส้นได้ละเอียดเช่นเดียวกับขนน้ำเต้าถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็อาศัยเราอยู่ด้วยใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดผู้ทรงจีวรเศร้าหมองเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้างจากกองหยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างมาทำเป็นผ้าสังฆติใช้ก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราเป็นผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับภัตตาหารทั้งดีทั้งเลวเธอเหล่านั้นเมื่อเข้าไปถึงละแวกบ้านแล้วถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีส่วนเราสิบางครั้งก็ฉันในที่นิมนต์แต่ล้วนเป็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่นำกากออกแล้วมีแกงและกับหลายอย่างถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้สาวกทั้งหลายของเราผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลำดับตรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับภัตตาหารทั้งดีทั้งเลวเมื่อเข้าไปยังละแวกบ้านแล้วถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีก็คงไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่ด้วยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้อันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเธอเหล่านั้นไม่เข้าไปที่มุงตลอด8เดือนส่วนเราสิบางครั้งอยู่ในเรือนยอดที่ฉาบทาทั้งข้างในและข้างนอกลมเข้าไม่ได้มีลิ่มชิดสนิทดีมีหน้าต่างเปิดปิดได้สาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมทรงยินดีด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้
สาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดคือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่เข้าไปที่มุงตลอด8เดือนก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดอันหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัดอยู่เธอเหล่านั้นย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนส่วนเราสิบางคราวก็มากไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดียรถีสาวกของเดียรถีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดสาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะอันสงัดคือป่าชัดอยู่ย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปฏิโมกข์ทุกกึ่งเดือนก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้อุทายีสาวกทั้งหลายย่อมไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรม5ประการนี้ด้วยอาการอย่างนี้